ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันต่อนะครับเป็นบทต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วที่เราทำตัวมงกตไปคราวนี้เราก็จะมาทำจอนหูกันก็มันต้องคู่กันนะมีมงกตก็ต้องมีจอนหูก็จะเป็นงานเวิร์กช็อปกันต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะนำเข้าตัวแผ่นกระดาษเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ Simple Bud แล้วก็เลือกแผ่นที่ดีทีนี้เดี๋ยวเราก็มานำเข้าตัวรูปภาพที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะทำการดาร์ฟแล้วก็ปรับตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเอาแค่นี้พอเราก็จะมาทำการปั้นกันแล้วนะครับผมจะเริ่มจากส่วนของลายขอบก่อนลายขอบคืออันไหนคืออันนี้นะครับคืออันนี้ครับลายขอบที่ไว้เกี่ยวกับหูผมจะใช้ฟังก์ชันทีนี้พอได้แล้วก็มาคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวที่ใช้เกี่ยวหูละต่อมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ลายดอกช่วงนี้นะครับมันจะมีลายดอกไม้อยู่แต่ผมไม่ได้ทำลายดอกไม้ไว้ผมก็ใช้ตัวประจำยามมานะครับก็เดี๋ยวเปิดแผ่นกระดาษมาก่อนนะครับต้องเลือกที่ซับทูที่เป็นแผ่นกระดาษด้วยนะครับเลือกแล้วก็วางลวดลายไปเดี๋ยวต้องปิดฟังก์ชันสโตกไปก่อนแล้วก็วางสักประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาเรียงตัวกระจังรอบๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะมีตัวกระจังมันจะมีลายแข้งสิงอยู่ก็สังเกตดีๆนะครับลายแข้งสิงอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับลายแข้งสิงนี่ผมก็ใช้ลายแข้งสิงที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็วางไปคือมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามหน้างานด้วยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่เป๊ะทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวเดิมแล้วกันเป็นลายกระจังปิดด้านเอาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ปรับตำแหน่งแล้วก็วางรูปแบบแล้วค่อยวางตัวกระจังอีกทีกระจังอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวปรับให้มันจมประมาณนี้สักประมาณนี้กันครับก็จะไม่พูดถึงในส่วนนั้นนะครับอันนี้คือผมจะพูดในแง่ของโปรแกรมอย่างเดียวจะไม่พูดถึงส่วนอื่นมากนักเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของทักษะฝีมือด้วยครับในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาสปิดตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ duplicate มันอีกทีนึง
เพิ่มอีกตัวอันนี้ต้องน่าจะใช้เป็นฟังก์ชันมิลเลอร์ได้แล้วทีนี้มาถึงตัวยอดมันจะเป็นพวกลายกระหนกก็ใช้พวกลายกระหนกที่เราเคยทำไว้แล้วนะครับมาใส่นี่ผมใช้เป็นลายที่ผมทำไว้แล้วกันนะครับปรับตำแหน่งประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ลองปิดรูด้านหลังไปดูเห็นไหมครับก็เป็นรูเป็นล่างแล้วจอนหูสวยงามเรามาเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนหางกันเดี๋ยวก่อนจะไปหาเดี๋ยวผมมาทำช่วงนี้ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนี้อีกสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็ใช้ตัวพวกนี้แหละมาวางใส่มันอีกทีจะได้ไม่ต้องทำใหม่เดี๋ยวก็ดูพิเคทมันออกมาเดี๋ยวก็มาแยกตัวลายกับตัวพื้นลองเหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปที่แผ่นกระดาษแล้วก็คอนโทรลชิปแล้วก็เราทำทุกอย่างแล้วเอามาประกอบกันอีกทีผมถึงเน้นเสมอว่าถ้าทำหัวบัตรลายไทยแล้วเนี่ยทำแต่ละตัวให้มันสวยๆครับแบบสวยๆมาแล้วก็ปั้นตามนะครับถ้าว่าถ้าได้แบบที่มันไม่ค่อยดีมามันก็จะดูเละๆหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับงานจอนหูสำหรับนำไปใช้กับตัวมงกุฎ